สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกชำสาละแหน่นะคะสาละแหน่แบบนี้นะคะให้ติดง่ายนะคะให้ใบใหญ่เป็นพุ่มนะคะเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะแม่วีมีวิธีนะคะวิธีที่ปลูกชำสาละแหน่โดยไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะเราไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเรามีสิ่งนี้1ขวดนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอื่นนะคะแม่วีก็จะต้องเตรียมดินก่อนนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะปลูกในนี่ค่ะกล่องโฟมนะคะแม่วีเจาะรูไว้แล้วนะคะรูก้นด้วยนะคะเจาะข้างด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่ก็เอาดินจะเอาดินใส่ก่อนนะคะดินนี่ก็จะเป็นดินร่วนซุยนะคะคุณผู้ชมนะคะดินปนแกรบนะคะแกรบนะคะก่อนอื่นนะคะแม่วีจะเอาโฟมนะคะฟองน้ํานะคะแม่วีก็จะเอาฟองน้ํานะคะมารองก้นของโฟมของพลาสติกนะคะเดี๋ยวแม่วีตัดฟองน้ําก่อนนะคะเพื่อให้เขาดูดซับได้ดีนะคะเราเจาะเลยค่ะเจาะดูแล้วเราก็ลองตรงก้นนะคะกล่องโฟมนะคะหลังจากนั้นนะคะแม่วีจะเอาดินใส่นะคะดินใส่กล่องโฟมเลยนะคะถ้ามีขุยมะพร้าวอย่างนี้นะคะก็ยิ่งดีนะคะเขาจะได้ดูดซับน้ำได้ดีนะคะไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรารดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ดินชุ่มก่อนนะคะให้ดินเปียกนะคะเพื่อเวลาเราเสียบยอดหรือเสียบกิ่งนะคะของสาละแหน่นะคะเขาจะได้เสียบได้ง่ายๆนะคะวีก็จะรดน้ำก่อนนะคะเพราะดินเขาก็จะยุบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมนะคะยอดสาละแหน่นะคะหรือกิ่งสาละแหน่นะคะเพื่อเราจะนำมาปลูกนะคะสาละแหน่นี่แม่วีก็ซื้อมาจากร้านค้านะคะเขาก็ยังเขียวสดอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบใหญ่ก้านใหญ่นะคะนี่ค่ะเราก็ตัดเลยนะคะตัดกิ่งสาละแหน่นะคะเราเหลือใบไม่ต้องเยอะนะคะเหลือประมาณนี้นะคะนี่ค่ะรากเขาก็จะมีรากแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้ามีรากแบบนี้ก็จะติดง่ายนะคะค่ะเราก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะเมื่อเราเตรียมยอดสาละแหน่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็นำมาปลูกเลยนะคะนี่เลยค่ะดินที่แม่วีเตรียมไว้นะคะปลูกเลยนะคะค่ะปลูกดินเปียกๆนี่นะคะเราเสียบลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยปลูกง่ายนะคะคุณผู้ชมปลูกง่ายๆนะคะนี่ค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะทำยังไงนะคะเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะแม่วีก็จะมีอุปกรณ์อีกอย่างนึงนะคะเราก็นำลวดนะคะ3เส้นนะคะเรามาพันให้เป็นเกลียวให้เป็นเส้นเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชม
นะคะเราพันให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะเขาจะได้แข็งแรงนะคะนะคะจากนั้นนะคะเรานำมามัดขวดพลาสติกเลยนะคะแล้วกะเอานะคะมัดให้แน่นเลยนะคะมัดให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราทำให้แน่นแล้วนะคะเราก็เจาะรูนะคะคุณผู้ชมเจาะรูตรงนี้นะคะนี่ค่ะเจาะไปเลยค่ะ2รูนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเรานำนี่เลยค่ะลวดนะคะเราสอดเข้าไปในรูนี่เลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสอดเข้าไปในรูนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มัดนะคะนี่ค่ะมัดลวดตรงนี้ให้ติดกันนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ขวดลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทำการตัดเลยค่ะตัดตรงก้นขวดนะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะเราตัดก้นขวดนะคะแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมจะได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้แม่เวตัดก้นขวดแล้วนะคะเพื่อเราจะได้เอาน้ำใส่นะคะเอาน้ำใส่ลงไปในนี้นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนั้นหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราใช้ลวดอีก2เส้นนะคะเราสอดเข้าไปในตรงนี่ค่ะเราเจาะตรงนี้นะคะเราจะยึดนะคะไม่ให้ขวดทำมันอ่อนนะคะนี่ค่ะมัดอีกนี้นะคะแล้วก็มายึดกับตรงนี้เลยนะคะเรามัดติดเลยค่ะเพื่อให้เขาแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็นำไม้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาปักลงดินเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อเราจะค้ำปักขวดไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนั่นเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนั้นเราเติมน้ำเลยนะคะน้ำที่
ก้นขวดพลาสติกนะคะที่เราเจาะไว้นะคะนี่เลยค่ะเราเปิดฝานิดนึงนะคะคลายฝานะคะนี่ค่ะน้ำเขาก็จะหยดนะคะคุณผู้ชมนะคะเราคลายฝานิดนึงนะคะน้ำจะหยดอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราไม่ต้องการปล่อยเยอะเราก็ปิดนิดนึงนะคะนี่ค่ะเมื่อปลูกได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะรดน้ำนะคะเราเติมนี่เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝานะคะก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะช่วยให้พืชนะคะสดชื่นนะคะไม่เหี่ยวแห้งนะคะเจริญเติบโตดีนะคะคุณผู้ชม1ฝาค่ะเราใส่ไปในบัวรดน้ำเลยนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นเรานำมารดเลยนะคะบำรุงพืชให้สดชื่นก่อนนะคะคุณผู้ชมสดชื่นนะคะไม่เหี่ยวแห้งนะคะปลูกสาละแหน่แบบนี้นะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะปลูกง่ายนะคะติดเร็วนะคะปลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็โตเร็วนะคะเพราะว่าเขามีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ำหยดนะคะนี่ค่ะถ้าน้ำจะหมดเราก็เติมนะคะนี่ค่ะหากคุณผู้ชมชอบนะคะคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ